อ่ะสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นตัวโปรตอนกันนะครับเพื่อนผมหาข้อมูลเจอละว่าตัว specification เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูน่าจะอยู่ที่สโตนเนี่ยนะครับก็อันนี้คือตัวโฟตอนนะครับโฟตอนก็ราคา19 เหรียญนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัว Wi-Fi Depth Kit นะครับอย่างที่บอกนะแล้วก็ใช้ตัว STM32 Arm Cortex M3 นะครับเป็นตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะแล้วก็มีตัวนี้นะครับ BCM 4-3-3-6-2เป็น Wi-Fi แล้วก็มีแฟลชนี้1 เมกนะครับแล้วก็แรมนี้128 K นะฮะ Wi-Fi วิ่งที่8.21 BGN นะครับมีซอฟต์ AP ตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ผ่านนะ FCC CEIC เรียบร้อยแล้วนะก็ใครสนใจก็ลองดูข้อมูลนะแล้วก็รายละเอียดได้นะครับถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อผ่านทาง Particle Store ได้นะนะครับทีนี้จะเล่นยังไงนะครับจะเล่นยังไงก็ของตัวเว็บ Particle เนี่ยเขาก็จะแนะนำไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะเล่นเจ้าตัวโฟตอนได้นะครับมีอยู่หลายแบบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนนะแล้วก็ในด็อกของตัว Particle เนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่ามีข้อมูลให้เราเยอะมากนะครับก็สามารถที่จะไปดูข้อมูลในหลายๆส่วนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับตรง Getting Start เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อให้เรานะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับจะต้องมีอะไรบ้างครับอย่างตอนนี้นะครับถ้าเราจะลองเล่นนะครับก็จ่ายไฟผ่าน USB Cable อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีรูปให้ดูแล้วก็ตัวถ้าซื้อเป็นคิดนะครับก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้มาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ซื้อเป็นคิดเราซื้อเป็นตัวมาเนี่ยวิธีการนะครับอย่างอันนี้เขาเสียบเวทบอร์ดให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะผมก็จะเสียบอย่างนี้นะครับเสียบไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราหา power ต่อดูซิเป็นยังไงจะได้อย่างที่เขาทำมาหรือเปล่าก็ผมเข้าใจว่าตัวโปรแกรมฝังโปรแกรมบลิงมาให้นะฮะดูตัวอย่างเขาบอกว่าอาจจะกระพริบเป็นบลิงอย่างนี้นะฮะทีนี้ในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณจะเล่นกับตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นเป็นตัว Tinker นะครับก็ติดตั้งนะครับได้เลยนะครับ iPhone Android นะครับก็มีแอปพลิเคชันให้เล่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นตัวโมบายแอปนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไปติดตั้งนะครับในโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับเป็น Particle นะ Particle ลงไปใน iPad นะครับเพื่อนโทรศัพท์เอาไว้อัดวิดีโอนะครับก็มาติดตั้งใน iPad แทนเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเป็นยังไงอ๋อต้องใส่ Account ด้วยนะครับตอนนี้ผมมีแล้วนะครับเดี๋ยวผม
ล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับนะครับก็ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราตั้งค่านะครับตอนนี้เรามีตัวโฟตอนอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราตั้งค่ากับตัวโฟตอนนะฮะกดมาที่นี่เลยครับเขาบอกว่าพาร์ติเคิลต้องการที่จะเซ็นโนติฟิเคชันนะครับก็เรากดโอเคมาเลยก็ได้นะครับเขาบอกว่า plug particle device to power it on นะครับตอนนี้เรา power it on แล้วนะฮะแล้วก็onboard LED should be blink if not hold the mode button for 3 seconds นะครับก็คือเสียบไปแล้วเนี่ยมันต้องกระพริบอย่างนี้นะครับถ้าไม่กระพริบให้กดปุ่มโหมดนะครับกดปุ่มโหมด3วินะครับคือตอนนี้เรากระพริบละอันนี้ถูกละนะครับเขาบอกว่า iOS device นะครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด ready เขาบอกว่าไปที่ setting นะครับ Wi-Fi นะครับแล้วเราจะเจอตัว access point ที่ชื่อว่า photon kit xxx เนี่ยนะเดี๋ยวเราลองไปดูสักหน่อยนะครับเขาบอกว่า connect ไปที่เจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่ application นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ setting นะครับแล้วกลับไปที่ settingก็ Wi-Fi นะครับเนี่ยครับนะครับเราจะเจอตัว Access Point ชื่อว่าเดี๋ยวผมยกเราจะเจอ Access Point ตัวนี้นะครับ Photon Kit PV 2V ไอ้ข้างหลังนี่คือแล้วแต่นะครับว่าของใครของมันนะครับอย่างของผมก็จะเป็นขีด PV 2V นะครับของคุณอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับพอเราเชื่อมต่อแล้วเขาบอกว่าให้เรากลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนะไปไหนแล้วนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยให้เลือกตัวเน็ตเวิร์กที่คุณใช้งานนะครับของผมใช้ตัวนี้นะครับใส่พาสเวิร์ดใครเขานะครับพอใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด connect ได้เลยนะเดี๋ยวเรารอดูนะครับนี่ตัวอุปกรณ์เขาก็จะเริ่มทยอยตั้งค่าให้เรานะครับก็ตั้งค่าตัว SSID นะครับของตัว Wi-Fi ที่เราใช้งานครับนี่ก็ตัว device ก็จะต่อกับ cloud ฮะพอต่อ cloud เสร็จปั๊บเขาก็เชื่อมต่อกับตัว service หลังบ้านนะครับที่เป็น cloud platform ข้างหลังบ้านให้นะครับพอตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่กับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับจากนั้นเขาก็ให้เราตั้งค่าอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์ของเราชื่ออะไรนะครับผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเดฟคิดหนึ่งแล้วกันนะครับกดดันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีสถานะขึ้นมาบอกแล้วนะครับว่าเนี่ยเราแอดตัว device เรียบร้อยแล้วนะนะครับแต่ device ผมบอกว่าออฟไลน์เดี๋ยวนะก็ยังเป็นออฟไลน์อยู่นะครับยังสงสัยว่าทำไมมันไม่ออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด็อกคิวเมนต์กันนิดนึงนะครับมาดูด็อกคิวเมนต์กันนิดนึงเขาบอกว่า
เขาจะมีสถานะบอกนะครับเขาบอกว่าช่วงที่เขาเชื่อมต่อนะครับเขาจะมีสถานะของตัวอุปกรณ์บอกเรานะครับอย่างเช่น flashing blue นะครับก็คือเชื่อมต่อกับ access point เรียบร้อยแล้วนะครับ solid blue นะครับก็เชื่อมต่อกับ wifi สำเร็จนะครับflashing green หมายถึงว่าเชื่อมต่อกับ wifi local network นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสีฟ้าน้ำทะเลเนี่ยนะครับก็ connect เชื่อมต่อกับ cloud นะครับ blinking magenta นะครับอัปเดต new firmware นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่สถานะของอัปเดตสีม่วงเนี่ยนะครับ magenta เนี่ยมันยังกระพริบอยู่แสดงว่าเขายังอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เราไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองรอสักพักหนึ่งซิว่าเขาจะอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เราจริงหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้ามันเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับสีฟ้าน้ำทะเลนะครับเป็นแดงเรืองเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นม่วงม่วงอยู่นะยังกับพี่เป็นม่วงม่วงอยู่นะเดี๋ยวลองรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้มันจะได้แล้วนะครับมันจะได้แล้วเขาพยายามเชื่อมต่อละนะครับเดี๋ยวเราลองดูขยับนิดนึงตอนนี้นะครับตอนนี้มาเป็นสีฟ้าเรืองๆแล้วนะครับแสดงว่าตัวโฟตอนนะครับก็เชื่อมต่อกับตัว Cloud Service ของ Particle ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสถานะของแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังออฟไลน์อยู่นะครับรอนานนิดนึงนะครับมาแล้วนะครับ device ออนไลน์แล้วครับ device ออนไลน์แล้วนะครับคือผมตั้งชื่อหนึ่งแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันไปตั้งให้ชื่อหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรนะ รู้สึกว่าจะใช้เวลาสักหน่อยผมอาจจะไปซนตอนที่เขากำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ไปดึงสายเขาออกนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อให้ผมใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราได้อุปกรณ์มาแล้วทีนี้เล่นยังไงนะครับเล่นยังไงผมลองกดเข้าไปดูนะครับโอเคตอนนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของตัวอุปกรณ์ได้แล้วนะครับในตัวแอปพลิเคชันเขาจะอธิบายว่าคุณสามารถที่จะใช้ Basic Input Output ได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันของ Photon เองนะครับแล้วก็โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับเขาบอกว่าแท็บไปที่พินที่คุณต้องการนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าพินนั้นจะทำหน้าที่อะไรนะครับหรือว่ากดพินค้างกดพินค้างไว้นะครับเพื่อที่จะรีเซ็ตฟังก์ชันที่คุณกำหนดใช้งานไปครั้งที่แล้วนะครับเขาบอกว่า start with pin 7 select digital light ring attach LED pin 7นะเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับลองดูเขาบอกว่า pin 7เนี่ยนะครับ pin 7มันมี LED อยู่อันหนึ่งนะครับน่าจะเห็นนะครับคือดิจิตอล7ครับหรือว่า D7 เนี่ยนะครับดิจิตอล pin 7มี LED อยู่เดี๋ยวเราลองดูก็ได้ครับพิน7นะครับลองดูนะ
ผมเอาไงดีกดค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมกดดิจิตอลไลท์นะครับแล้วคลิกเป็นดิจิตอลไลท์แล้วทำไมผมเปลี่ยนไม่ได้โอ้โอ้อ๋อโอเคเข้าใจละผมไปลบชื่อนี่ทิ้งเดี๋ยวนี่นะครับจะได้ลองไปด้วยว่าตั้งชื่อ device ผ่านตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับก็วิธีการใช้งานงงนิดนึงนะครับก็ในตัวโฟตอนนะครับมันจะมี LED อยู่ที่ D7 นะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้เจ้า D7 เนี่ยทำงานนะครับก็เราก็จิ้มไปที่ตัวพินนะครับก็คือพินที่เราจะเลือกคือดิจิตอล7นะครับผมเอาไปก่อนนะครับก็กดไว้นะครับว่าจะให้เขาทำหน้าที่อะไรนะครับเราบอกว่าดิจิตอลไลท์นะครับดิจิตอลไลท์เนี่ยขามันจะมาเป็นโลนะครับพอเป็นโลนี่คือไม่มีไฟออกใช่ไหมครับเราแท็บให้เขานิดนึงนะครับแท็บนะก็จะเปลี่ยนเป็นไฮนะครับก็ตัวอุปกรณ์ก็ตรงไฟที่ดีเจ็ดนะครับก็มีไฟติดแล้วนะครับแท็บอีกทีนึงครับก็จะเปลี่ยนเป็นโลนะครับไฟก็จะดับนะอันนี้เล่นง่ายๆนะครับผ่านตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับทีที่เหลือเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปเล่นหรือเอาไปต่ออุปกรณ์อื่นๆได้เลยนะครับก็ตัวขานะครับก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับเป็นดิจิตอลกับอนาล็อกนะครับสองฝั่งคล้ายๆกับ Arduino นะฮะถ้าเป็นฝั่งอนาล็อกนะครับก็จะเป็นเขาก็จะมีฟังก์ชันให้เราใช้นะครับอย่างเช่นอนาล็อกรีดอนาล็อกไลน์นะครับดิจิตอลรีดดิจิตอลไลน์คือขาเนี่ยอาจจะเป็นทั้งดิจิตอลทั้งอนาล็อกนะครับเราลองไล่ดูก็ได้นะครับอันนี้เป็นได้สองโหมดครับอันนี้อ่าน A2 นี่อ่านได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นดิจิตอลอันนี้อ่านได้อย่างเดียวนะครับ A0อะไรอย่างเดียว A5 นะครับเป็นทั้งอนาล็อกทั้งดิจิตอลนะครับแล้วก็สามารถที่จะกำหนดค่านะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวอยากจะให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวลองหา LED มาต่อนะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่าอนาล็อกมันเล่นอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนะครับผมหา LED มาต่อแล้วนะครับก็คือต่อไปที่ขาอนาล็อกนะครับขาอนาล็อก A5 นะครับก็ถ้าเรากำหนดขาเป็นดิจิตอลนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดไฟนะครับปกตินะครับขาก็เป็นไฮนะครับมันก็ไฟติดดับนะครับถ้าสมมุติเราตั้งค่าเป็นอนาล็อกจริงๆนะครับสมมติว่าเป็นอนาล็อกไลท์นะครับเราจะพบว่ามันจะมีดิมเมอร์อยู่นะดิมเมอร์ส่งค่าตัว PWM ให้นะครับลองไล่ดูสว่างมากขึ้นใช่ไหมครับก็เล่นเบื้องต้นได้นะครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้งานกับการต่อเซ็นเซอร์หรือว่าอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีนะครับที่จะให้เล่นนะครับก็วิธีที่คลาสสิกสุดนะครับก็คือเราก็ต้องเขียนโปรแกรมนะครับใส่เข้าไปในเจ้าตัวโฟตอนเนี่ยนะครับเขาจะมีเครื่องมือเขียนอยู่นะครับไอ้เขียนเนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือใช้เว็บ IDE นะครับเว็บ IDE เขาจะชื่อ build นะครับ particle build นะอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว IDE ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องของเรานะครับตัวนั้นจะชื่อ particle dev นะครับ
ก็แล้วแต่นะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับก็คือเท่าที่ผมดูเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยคือเหมือนกันนะครับก็คือเขียนแล้วก็คอมไพล์นะครับพอคอมไพล์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็โยนกลับไปขึ้นที่คลาวด์นะครับแล้วก็สั่ง OTA อัปเดตมาที่ตัวโฟตอนเนี่ยนะครับก็คือเขาจะไม่ได้เขียนตรงนะครับคือเขาต้องเขียนผ่าน OTA อัปเดตลงมานะครับอันนี้ต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องมือแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้นี้เราเล่นผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะครับมันจะชื่อว่า Tinker นะครับTinker เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น Default Firmware นะครับที่มากับตัว Photon นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้เล่นนะครับจะสั่งขาไหนให้เป็นอะไรนะครับจะอ่านค่าจะไล่ค่าเนี่ยก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือวิธีแรกที่เราเล่นกับตัวโฟตอนได้นะครับนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมก็คือใช้งานผ่านเว็บ IDE นะครับเขาจะชื่อว่า Particle View นะครับตัว Particle View เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเว็บ IDE นะครับแล้วก็เป็นมีคอมไพเลอร์ให้ด้วยนะครับข้างหลังนะครับพอสั่งแฟลตปั๊บเนี่ยเขาก็จะสั่ง OTA อัปเดตมาที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับนะอันนี้เขาจะบอกไว้เลยนะครับว่าเป็น over the air firmware update นะครับอันนี้เขาแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสั่งอัปเดตอะไรนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมอะไรใหม่นะครับตัวโฟตอนให้ไม่ต้องอินเทอร์เน็ตต่ออินเทอร์เน็ตนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะอัปเดตเฟิร์มแวร์กันไม่ได้นะครับก็มีตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้เล่นนะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกดปุ่มไปเลยนะครับมาแล้วนะครับก็ตัวโครงสร้างนะครับของภาษาก็จะให้คล้ายกับ Arduino นะครับก็คือมีเซตอัพมีลูปเหมือนกันนะครับไหนลองตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็น Blink อันนี้เป็น Blink รู้สึกจะมี LED 2ตัวนะครับแล้วก็สั่ง High Low นะครับ Delay 1เซกนะครับตอนนี้ผมมี LED อยู่ที่ A5 นะครับผมอาจจะ modify โค้ดตัวนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขอโฟกโค้ดมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว modify โค้ดนิดนึงเพราะว่าเรามีแค่ LED ตัวเดียวหนึ่งผมอยู่ที่ A5 นะครับเอา verify code ก่อนครับว่าใช้งานได้หรือเปล่าวอลิฟายแล้วว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็สั่งแฟลตนะครับสั่งแฟลตได้เลยพอสั่งแฟลตไปแล้วครับเขาก็จะเริ่มกับพิบละตึ๊ด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 นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วก็ถือว่าไม่ช้านะครับไม่ช้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมว่าโค้ดนี้อาจจะนิดเดียวนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้ก็ทำงานให้เราละ
ก็จะมีโค้ดตัวอย่างอื่นๆนะครับผมเข้าใจว่าเขามีตัวอย่างให้เราพอสมควรนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อย่างเช่นก็จะมีเว็บ connect LED นะครับนี่เป็นยังไงตัวโค้ดน่าจะเป็นตัวอย่างของการส่ง API request นะครับเขาบอกว่า API request เป็น API talk เป็น LED toggle นะครับก็คือส่ง on ส่ง off นะครับถ้าส่งมาเป็น on ก็ให้ไฟติดครับส่งมาเป็น off ให้ไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าตัวโฟตอนที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับ IP address อะไรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสั่งงานมันไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับลองดูก็ได้ตอนนี้ผมมี LED อยู่อันเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราโฟกแอปก่อนผมมี LED อันเดียวนะครับผมก็แก้ละกันนะอย่าห้าเหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเขาบอกว่าเป็น LED toggle นะครับถ้าส่งมาเป็น on นะครับให้เปิดถ้าส่งมาเป็น off ให้ดับนะครับ default คือ off นะครับ default คือ off แล้วเขาตั้งมาเป็น off แล้วนะครับนี้เรามาดูซิว่าเราจะ pass string เข้าไปยังไงนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้เราแก้โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ verify นะครับverify แล้วนะครับก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ก็สั่งแฟตเลยนะครับกลับมาดูที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็จะไฟสีม่วงก็จะกระพริบนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาไฟสีขาวแล้วนะครับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับเชื่อมต่อคลาวด์นะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อกับคลาวด์สวีทของข้างหลังบ้านของตัว particle แล้วนะครับทีนี้จะเล่นยังไงนะครับก็ตัวจากตัวอย่างนี้นะครับเขาให้เรายิงข้อมูลผ่าน API เท่านั้นนะครับกรณีที่เราต้องการควบคุมขาแต่ละขาที่อยู่บนตัวโฟตอนนะครับทีนี้ข้อมูลที่เราต้องใช้จะมีอยู่2ตัวนะครับอันดับแรกคือตัว device ID นะครับ device ID ถ้าจำไม่ได้นะครับก็มี2ทางให้เลือกนะครับก็คือดูที่ตัวหน้าแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้นะครับนะแล้วก็อีกทางนึงก็คือเข้าไปที่แดชบอร์ดนะครับตัวแดชบอร์ดของ Particle เองนะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมมี device ID ตัวนี้อยู่นะครับผม copy เอาไว้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะสั่งผ่าน REST API เข้าไปนะครับนี่คือ device ID นะครับอย่างที่2ที่เราจะต้องมีนะครับก็คือโทเค็นนะครับโทเค็นอยู่ตรงไหนนะครับโทเค็นกลับไปดูที่ตัวนี้นะครับก็จะว่าน่าจะอยู่ที่ setting นะครับนะครับนี่คือโทเค็นนะครับก็ copy โทเค็นมานะครับก็ปิดโทเค็นมาทีนี้ URL ที่ใช้สั่งงานนะครับก็คือตัวนี้นะ api.particle นะครับยาวมาเลยนะครับแล้วก็เอา device ID นะครับมาใส่ตรงนี้นะเอา device ID มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็โทเค็นนะครับใส่ต่อท้ายนะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนี้เราก็สั่งโพสต์นะครับสั่ง HTTP post นะเข้าไปที่ตัว URL นะครับที่เรากำหนดนะครับนะเดี๋ยวมาลองกันนะครับถ้าใช้ CURL นะครับก็สั่ง post แบบนี้ได้นะครับก็คื
CUIL นะครับDY ID อะไรนะครับแล้วก็ค่าที่เราจะสั่งนะก็คือเรากรอก message ที่ชื่อว่า LED นะครับเราแกะกรอก resource ที่ชื่อว่า LED นะครับแล้วเราส่งค่า access token กับค่าพารามิเตอร์ที่จะให้ตัว device นั้นทำงานนะครับก็คือเป็น on หรือ off นะครับผมกลับมาให้ดูที่คนนิดนึงนะครับ resource คือ LED นะครับดูตรงฟังก์ชันนี้ก็ได้นะฟังก์ชัน LED นะครับอันนี้คือเรากำหนดว่า resource นี้คือ LED ถ้าใน REST API เราจะเรียกว่า resource นะครับแต่ว่าถ้าอันนี้เรียกฟังก์ชันก็แล้วแต่นะครับถ้า REST API ก็จะเรียกว่า resource นี้คือ LED นะครับก็ส่ง asset token ส่งค่าเข้าไปนะแค่นี้เดี๋ยวลองมาลองดูกันนะครับเปิด terminal ขึ้นมานะครับแล้วก็มาลองดูนะว่าติดจริงเปล่านะอ่ะนะครับลองกันเลยAccess token provide hash expire นะครับเดี๋ยวเราลองดูซิว่าทำไมโทเค็นเราแล้วเรากลับไปดูที่โทเค็นนิดนึงนะครับรู้สึกว่ามันจะ expire อ๋อโอเคงั้นผมสั่ง reset ใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนโทเค็นนิดนึงนะครับโทเค็นเราหมดอายุผมสั่งเคลียร์ใหม่นะครับนะครับมาแล้วนะครับไฟแดงแล้วนะครับเอาใหม่เปลี่ยนเป็นออฟนะดับแล้วนะครับนะทีนี้นอกจากจะสั่งผ่านโพสต์ไปที่ตัว REST API นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับPartition CLI นะครับParticle CLI เนี่ยจะเป็นคำสั่งของโนดนะครับลองเข้าไปดูที่ตัว npm npm.js นะครับเขาจะมีแพ็กเกจที่ชื่อว่า particle-cli นะครับคือถ้าบอกว่าอยู่กับโนดเนี่ยแสดงว่าคุณสามารถที่จะใช้โนด CLI แบบนี้เนี่ยครับคำสั่ง CLI แบบนี้หรือว่าอาจจะใช้ตัวไลบรารีของ Node.js ก็ได้นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับคุณอาจจะเขียนตัวเว็บแอปพลิเคชันเล็กๆนะครับที่มีปุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งกดปุ๊บแล้วก็สั่งให้ตัวอุปกรณ์ทำงานนะครับผ่านโมบายหรือผ่านตัวเว็บแอปพลิเคชันก็ได้นะครับอันนี้เราจะไปประยุกต์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือก็ต้องโยนกลับไปที่ตัว REST API ที่อยู่ที่ตัว particle cloud นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกอย่างโยนกลับไปที่ cloud ของ particle ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ผมลง CLI ไว้แล้วนะครับวิธีการสั่งนะครับก็สั่งง่ายๆนะครับก็เขาบอกว่า particle นะครับเติมลงมาหน่อยเขาบอกว่า particle call device name นะครับแล้วก็เอา LED ondevice name ผมเข้าใจว่า device name ผมชื่อตัวนี้นะครับเลเซอร์ส่วนหนึ่งเดี๋ยวลองดูซิว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับนี่ลองกันสดๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปออฟก่อนไปออฟนะครับไม่ได้ออนอยู่นะครับวันนี้ไฟดับแล้วนะครับลองสั่งนะครับลองสั่งออนดูนะครับว่าจะออนได้จริงหรือเปล่านะนะครับก็สั่งผ่านตัว command line ได้นะได้เหมือนกันนะก็แล้วแต่จะเลือกนะครับว่าจะเล่นผ่านอะไรนะครับอันนี้คือในแง่ของการ
ในแง่ของการควบคุมนะครับก็อย่างที่เล่นให้ดูนะครับก็จะมีตัว Tinker นะครับที่เป็นโมบายแอปนะครับมี REST API นะครับแล้วก็ Particle CLI นะครับก็คือ Particle CLI นี่คือก็ยิงไปทะลุที่ตัว REST API ของ Particle เองนะครับแล้วก็ถ้าใช้ Node นะครับก็ใช้ไลบรารีของ Node.js ก็ได้นะครับก็เขียนเป็น Mobile Web Application นะครับอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องทางหนึ่งคือน่าสนใจมากนะครับอันนี้คือตัวparticle นะครับเขาเตรียมตัวนี้มาให้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากก็คือเป็น iOS SDK นะครับเป็น iOS Cloud SDK ก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัว Tinker เนี่ยแหละครับก็คือเป็น SDK ที่ใช้งานกับตัว Tinker นี่แหละนะครับแล้วก็เอาตัว SDK ตัวนี้นะครับมาเขียนนะว่าเราจะให้ตัวแอปพลิเคชันนั้นทำงานอะไรนะครับอันนี้มีตัวอย่างด้วยนะครับทั้ง Object C ทั้ง Swift เลยนะครับอันนี้น่าสนใจก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับว่าเล่นได้หลายอย่างนะครับก็คือมันเยอะมากนะครับเท่าที่ดูนะครับแล้วเอกสารก็ใช้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยตัว SDK ก็มีอยู่บน iOS นะครับตัวเดียวนะครับเดี๋ยว Android เข้าใจว่าน่าจะเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆนะมีตัวอย่างพับซับด้วยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมคงไม่เข้าไปดูตัวโมบายแอปนะครับผมอาจจะให้ดูด็อกเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีชิลนะครับชิลก็ถ้าใครซื้อชิลมาก็จะเล่นสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีชิลสำเร็จรูปให้นะครับเราก็เอาตัวparticle หรือ spark นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เล่นกับ IO ที่อยู่บนชิลนะครับก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับมีเห็นมี Relay Shield ด้วยนะครับนี่อันนี้ครับ Relay Shield นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Programmer Shield นะครับมีวิธีการต่อตัวไลโปแบตด้วยนะครับก็อ๋ออันนี้เป็นชิลสำหรับต่อกับแบตนะครับอันนี้เป็นชิลเป็น power ชิลนะครับก็ต่อกับตัวไลโปแบตได้นะครับแล้วก็เอาตัวโฟตอนนะครับคล่อมเสียบลงไปอย่างนี้นะแล้วก็ใช้งานได้เลยของเล่นมีเยอะครับมีเยอะมากนะครับอินเทอร์เน็ตบัตตันนะอินเทอร์เน็ตบัตตันก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็ Amazon Dash นะครับเหมือนกันเลยนะครับก็กดปุ่มให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ว่ากันไปนะฮะนี่ฮะมีปุ่มนะมีปุ่มให้เรากดมีบัสเซอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับที่เหลือลองเข้าไปดูนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับก็หลากหลายนะครับมีอันนี้นิดนึงนะครับนี่น่าสนใจนะครับเห็นว่าเชื่อมต่อกับตัว IFTTT นะครับเชื่อมต่อกับ IFTTT ได้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะส่งทริกเกอร์อะไรกันยังไงนะครับซึ่งถ้าเล่นกับ IFTTT นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะรีเทิร์นตัวทริกเกอร์หลังจากเกิดแอคชั่นนั้นๆแล้วนะครับ if อะไรแล้วก็เดนทำอะไรนะครับถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ย if temperature over 30องศาเซลเซียสนะครับให้ทำอะไรนะครับก็คุณอาจจะบอกว่าเรารับข้อมูลมาจาก Tinker เรารับข้อมูลมาจากตัว DevKit ตัวแรกนะครับบอกว่าอุณหภูมิเท่านี้นะครับแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยงั้นส่งข้อมูลกลับไปใหม่บอกว่าให้ไปเปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็
ลองดูนะครับลองดูเพิ่มเติมที่ที่ด็อกนะครับมีเอกสารมีตัวอย่างมีอะไรให้เล่นเยอะเลยนะครับแล้วก็ผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับก็ลองซื้อหามาเล่นกันดูนะครับหรือถ้าจะมีงบประมาณนะครับก็ลองซื้อชิลมาเล่นดูนะครับมาผมว่าก็สนุกเลยนะครับมีของให้เล่นหลายอย่างนะครับน่าสนใจมากนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้แหละครับสำหรับการพาเล่นโฟตอนนะครับแบบฉุกหลุกนิดนึงนะครับก็แนะนำนะครับลองเล่นดูนะครับสนุกมากนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ